อย่างตอนนี้ฮะมันมีประเด็นล่าสุดเลยคือท่านหัวหน้าบอกเกี่ยวกับการเลือกหัวหน้าพรรคจะคุยเรื่องไม่ตอบแล้วครับอันขอเป็นเรื่องการขอเสียง70วันครับที่ว่ากำหนดไว้เบื้องต้น70วันในมุมมองของประชาธิปัตย์ตอนนี้เห็นว่ามันเพียงพอหรือยังครับหรือว่าควรจะขยายให้มากกว่านี้ความจริงเรื่องช่วงเวลาเนี่ยมันมีเกณฑ์กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือว่ารัฐธรรมนูญระบุไว้ชัดว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการหมดวาระของสภาก็จะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45วันคือระยะเวลาหาเสียงก็ประมาณ45วันนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของการยุบสภาก็ต้องจัดให้มีการเลือกตั้งภายใน45ถึง60วันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีเกณฑ์เทียบเคียงตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับส่วนข้อเท็จจริงจะกำหนดอยู่ในช่วงระยะเวลาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ที่แน่นอนผมคิดว่าถ้าถือเกณฑ์อันนี้เนี่ยทุกฝ่ายก็ยอมรับได้นะครับเราเรื่องการคลายล็อกกับปลดล็อกที่ว่าตอนนี้บางพรรคการเมืองก็มองว่าควรจะปลดล็อกก็เลยหลังกฎหมายประกาศเพื่อให้มันทันกับการเลือกตั้งนะครับในมุมมองของคุณมองว่าอย่างไรครับความจริงเรื่องนี้ก็ได้พูดกันมาเยอะนะครับคสช.ก็ประกาศว่าจะไม่ปลดล็อกทันทีแต่ว่าจะค่อยๆคลายล็อกไปความจริงมันก็เป็นเรื่องของการได้เปรียบเสียเปรียบกันระหว่างผู้มีอำนาจกับคนที่ไม่มีอำนาจก็หัวใจสำคัญอำนาจจะอยู่ตรงประเด็นหลักใหญ่ที่ควรถนัดมากกว่าเรื่องนี้มากกว่าอย่างเช่นผมคิดว่าในการเลือกตั้งเนี่ยเมื่อเกิดขึ้นจริงเนี่ยสังคมควรจะได้รับทราบว่ายังเป็นการเลือกตั้งภายใต้การควบคุมกำกับของผู้มีอำนาจตัวจริงคือคสช.นะครับไม่ว่าจะเริ่มต้นจากการเลือกวุฒิสมาชิกคสช.ก็ยังมีอำนาจอยู่นะครับรวมถ้ามีอำนาจในการชี้ด้วยว่าใครจะเป็นวุฒิสมาชิกนะครับนอกจากนั้นในเรื่องของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระหว่างการเลือกตั้งแม้กกต.จะเป็นผู้กำกับดูแลตามกฎหมายแต่ว่าคสช.ก็ยังมีอำนาจเป็นเสกเด็ดขาดอยู่นะครับมาจนกระทั่งเลือกตั้งเสร็จมีการเลือกนายกรัฐมนตรีคสช.ก็ยังมีอำนาจในการควบคุมดูแลอยู่นะครับเพราะว่าคสช.ยังอยู่ไปจนกระทั่งถึงการจัดตั้งรัฐบาลคสช.ก็ยังคงดำรงอยู่จนกระทั่งตั้งรัฐบาลเสร็จและคณะรัฐมนตรีชุดใหม่เข้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะครับตรงนั้นคสช.จึงต้องถอยไปตามรัฐธรรมนูญและฉะนั้นผมคิดว่าประเด็นที่สังคมจะต้องรับรู้ร่วมกันมันอยู่ตรงนี้มากกว่าส่วนประเด็นข้อถกเถียงอื่นๆที่พูดกันเมื่อสักครู่ก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าหลักใหญ่คือทำอย่างไรให้การเลือกตั้งเนี่ยสุจริตเที่ยงธรรมที่สุดเท่าที่จะทำได้ถ้าเป็นอย่างนี้ผลการเลือกตั้งที่ออกมาก็จะเป็นที่ยอมรับได้มากกว่าที่จะมีความไม่สุจริตไม่เที่ยงธรรมเกิดขึ้นเพราะไม่เช่นนั้นมันก็จะมีเครื่องหมายคำถามตามมาไม่จบสิ้นนะครับควรทำกิจกรรมได้อย่างไม่มีข้อจำกัดเหมือนกันเนี่ยครับความจริงก็เรียกร้องกันมานานแล้วก็พูดกันมานานแล้วส่วนผมเนี่ยผมไม่เรียกร้องนั่นแหละครับเพราะว่าสุดท้ายมันก็ขึ้นอยู่กับคนมีอำนาจที่จะเป็นผู้ตัดสินใจนะครับคนไม่มีอำนาจเนี่ยเรียกร้องไปก็ดูเหมือนยังจะไม่เป็นที่รับฟังและยังเป็นข้อสรุปว่าจะเริ่มต้นด้วยการคลายล็อกก่อนถ้าอย่างเรื่องการไปมาที่โหวตนะหลายพรรคการเมืองเนี่ยก็มียืนยันมาบ้างว่ายืนยันที่จะทำทันทีแต่รัฐบาลดูเหมือนจะลดเงื่อนไขนะพรรคประชาธิปัตย์ยังยืนยันที่จะทำไปมาที่เป็นรูปแบบผมไม่ทราบนะครับอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับทางพรรคที่จะดำเนินการแต่ว่าพรรคเนี่ยพร้อมที่จะดำเนินการตามกติกาที่กำหนดไม่ว่าจะออกมาเป็นอย่างไรก็ตามเรื่องเวลาไม่มีปัญหาใช่ไหมครับเรื่องของการติดตั้งเดียวครับแต่การรวบรวมเสียงและพวกนี้ครับเพื่อที่จะให้ได้คะแนนเสียงที่เหมาะสมสุดในการทำกิจกรรมของพรรคเงื่อนเวลาที่ขอสุดแค่นั้นในเรื่องของการทำให้เป็นไปตามกฎหมายใช่ไหมครับแต่ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่คสช.ก็ต้องไปดูให้ดีนะครับว่าเงื่อนเวลาแค่ไหนพรรคการเมืองจะทำทันหรือไม่อย่างไรก็สุดท้ายก็เหมือนที่เคยพูดกันว่าคสช.ต้องรับผิดชอบกับการตัดสินใจในเรื่องเงื่อนเวลาท่านครับขอความเห็นสั้นๆเกี่ยวกับแนวคิดเรื่องการอย่างเสียงหัวหน้าพ
ว่าว่าที่ต้องถามท่านหัวหน้าครับเพราะว่าเรื่องกติการายละเอียดนี้ท่านจะเป็นผู้ทราบดีที่สุดด้วยหลักการแนวคิดนะครับว่าทำไมถึงมีเรื่องนี้ขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ท่านหัวหน้าก็ได้ประกาศไปแล้วนะครับก็ท่านจะเป็นผู้ให้รายละเอียดได้ดีที่สุดก็เป็นก็เป็นเรื่องของการส่งเสริมประชาธิปไตยภายในพรรคถ้าจะมองในภาพรวมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้มีส่วนร่วมมากขึ้นอีกระดับนึงมีการมองว่าในอดีตเนี่ยนักจะมีชื่อคนนั้นคนนี้มาเข้าเสนอชิงมันเหมือนกับว่ากระบวนการนี้จะทำให้ทุกอย่างได้ข้อยุติเกี่ยวกับเรื่องตำแหน่งหัวหน้าพรรคจากที่มีข่าวที่ผ่านมาก็ต้องเป็นไปตามข้อบังคับครับต้องเริ่มต้นในการแก้ข้อบังคับพรรคก่อนนะครับซึ่งอันนี้ก็บังคับไว้ในกฎหมายแล้วก็พรรคการที่ระบุไว้ว่าจะต้องมีการดำเนินการในการกำหนดข้อบังคับพรรคใหม่กำหนดนโยบายพรรคใหม่แล้วก็มีการระบุเรื่องอุดมการณ์ของพรรคใหม่ซึ่งกฎหมายพรรคการเมืองบังคับไว้แล้วก็ต้องมีการเลือกกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่นะครับอันนี้เป็นไปตามกฎหมายบางเพราะว่า